สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำน้ำหนักตัวเท่าไหร่ถึงอ้วนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผู้ใหญ่ก็พบได้เด็กก็พบได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าด้วยการที่เป็นสังคมที่เร่งรีบนะครับทำให้รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะครับทานพวกอาหารฟาสต์ฟู้ด มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังกายจึงทําให้เกิดโรคก้วนขึ้นมานั่นเองครับซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะน้ำหนักเท่านี้ตนเองอ้วนหรือยังนะครับก็มีคนพิมพ์มาหาหมอหมีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นครับในคลิปนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำนะครับว่าเอ๊ะมันมีเกณฑ์อะไรบ้างที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเนี่ยอ้วนแล้วนะครับควรที่จะลดน้ําหนักแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับสำหรับเคล็ดลับการลดน้ําหนักนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปปฟัััังกกกนนนนนนนดูคครรบที่้้ําหเเิ็โวะ จะได้นำไปปฏิบัตินะครับเพื่อลดน้ําหนักตนเองครับแต่สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่ถึงอ้วนครับในปัจจุบันนะครับตัวชีวัดที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าตัวของคุณเนี่ยอ้วนหรือว่าคุณผอมนะครับนั่นก็คือค่า BMI Body m นะครับ Body Mass Index นะครับหรือว่าในภาษาไทยเรียกว่าค่าดัชนีมวลกายนั่นเองครับ การคำนวณค่าดัชนีมวลกายก็ไม่ยากเลยครับเราต้องมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับนั่นก็คือน้ำหนักของเราในหน่วยกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ส่วนสูงของเรานะครับในหน่วยเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการคำนวณกันครับ สำหรับวิธีการคำนวณค่าดัชนีมวลกายนะครับเราก็จะนำน้ำหนักตัวของเราครับในหน่วยกิโลกรัมเนี่ยตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยส่วนสูงของเราในหน่วยเมตรยกกำลังสองนะครับแค่นี้ก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวหมอมีจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเรานะครับมีส่วนสูงนะครับอยู่ที่170เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่60กิโลกรัมนะครับวิธีการคำนวณค่าดัชนีมวลกายก็คือเอา60ขึ้นมานะครับ60กิโลกรัมเนี่ยตั้งนะครับแล้วก 1จ7จเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นก็คือ60หารด้วย1.7ยกกำลัง2นะครับก็จะได้ออกมาประมาณ20.7อันนี้คือค่าดัชนีมวลกายของเราครับ เมื่อเราได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาแล้วนะครับให้เรานําไปเทียบที่ตารางนะครับมันจะมีตาราง BMI หรือว่าตารางดัชนีมวลกายนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับเป็นระดับระดับลงมาครับว่าเราในอยู่ในระดับไหนนะครับผอมไปหรือเปล่านะครับน้าหนักพอดีหรือว่าอยู่ในน้ําหนักเกินแล้วก็ภาวะอ้วนแล้วนะครับสาหรับใครที่คํานวณออกมานะครับได้ค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI นะครับมากกว่า25ขึ้นไปนะครับเนี่ยอันนี้คุณเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับแล้วถ้าใครคํานวณออกมาได้มากกว่า30อันนี้โอ้โหอ้วนมาก แล้วครับอันนี้อันตรายนะครับอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคไตอะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับลองนําไปคํานวณกันดูครับไม่ยากเลยนะครับลองคํานวณดูนะครับถ้าค่า b m เเกิน25หนะครับหรือว่าเกิน30ขึ้นไปอันนี้คุณเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับแนะนําว่าให้รีบลดน้ําหนักลงมาเพื่อสุขภาพตนเองนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วย ตอนนี้หมอหมีมีเพจเฟ e บุ o k ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาส์ม,มอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์ม,มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาัเจอกันครับบ๊ายบาย